ถ้าประยุทธ์กลายเป็นเงื่อนไขให้สังคมมันทะเลาะกันเนี่ยประยุทธ์จะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาเข้ามาเพราะคนทะเลาะกันแต่ถ้าคนมันต้องทะเลาะกันแล้วบาดเจ็บล้มตายเพราะประยุทธ์เนี่ยไอ้ข้ออ้างทั้งหมดในชีวิตเขาจะจบลงนะครับศาลตัดสินเมื่อไหร่ก็พูดไปแล้วผมคิดว่าไม่น่าเกินเดือนแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยเอาแบบอาจารย์ฟันเลยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ส่วนใหญ่ก็ว่ากันประมาณนี้นะครับรอดปะฮะที่ได้ยินมาคิดว่ารอดไหมอยากรู้ว่าตรงกันปะก็มีคนมาบอกผมเหมือนกันแต่คือคนก็คือบอกไม่รอดบางคนบอกไม่รอดคือมันเหมือนข่าวมันพลิกไงคือช่วงแรกเนี่ยคนคิดว่ารอดนะแต่รอดเนี่ยเขาต้องรอรับฮีทนะเขาต้องรอรับแรงกระแทกเยอะมากนะครับไม่มีกฎหมายว่าศาลต้องตัดสินภายในกี่วันนะครับครับนะครับใช่มันไม่มีตรงนั้นไงมันอยู่ที่ดุลพินิจเลยนะใช่คำถามคือถ้ารอดแล้วถ้ารอดแล้วเนี่ยศาลจะเสียอะไรไปบ้างดีกว่าโอ้โหเขาจะกล้ารับไหมฮีทตัวเนี้ยไหวไหมแต่ถ้ารอดเนี่ยผมคิดว่านะถ้ารอดเนี่ยวันสองวันหรือสัปดาห์นั้นมันต้องมีข่าวที่ทำให้เราเดาทางแล้วล่ะสัปดาห์นี้มันเงียบผิดสังเกตแต่ว่าเห็นว่าประยุทธ์พยายามอยากมีบทบาทเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับแปลว่าประยุทธ์เขาไม่ยอมแล้วอย่าลืมนะครับจำได้ไหมครับก่อนวันสุดท้ายของการเลือกตั้งรอบที่แล้วที่ทุกคนคิดว่าประยุทธ์ไปแน่ๆแล้ววันรุ่งขึ้นน้องกายก็ถูกปลดอ่ะแล้วก็เหมือนการประยุทธ์ใช่ใช่ใช่ไหมประยุทธ์ก็นิ่งไปเลยเงียบไปเลยอ่ะแล้วสักพักก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับคำถามคือประยุทธ์รอดวันนี้ประยุทธ์คุณคิดว่าถ้าสมมติประยุทธ์เขาให้ประยุทธ์รอดเนี่ยคุณคิดว่าประวิตรจะกล้าเอาประยุทธ์มาเป็นนอมินมาเป็นนอมินีของพรรคตัวเองไหมถูกป่ะครับนั่นน่ะสิแต่ว่าคือพูดง่ายๆคือถ้าให้ประยุทธ์รอดอะไรคือเหตุผลที่พลังประชารัฐจะไม่เอาประยุทธ์ไปนั่งนายกแต่ถ้าเอาประยุทธ์ไปนั่งนายกมั่นใจแค่ไหนว่าพลังประชารัฐจะชนะมันมีหลายสเต็ปมากเลยนะถ้าประยุทธ์รอดหรือประยุทธ์รอดออกมาเพื่อที่จะยุบสภาคือรับแขกเมืองยุบสภาแล้วก็หลังจากนั้นก็ลาออกแล้วบอกว่าผมพอแล้วผมไม่รับการเสนอชื่อของประวิตรโอ้โหนี่ยากจังเลยอ่ะอันนี้ไม่แต่นั่นคือทางลงของประยุทธ์คุณประยุทธ์อ่ะเอ้าแต่อย่าลืมว่าถ้าประยุทธ์ลงอย่างนั้นประยุทธ์อาจจะได้ไปต่อนะในตำแหน่งอื่นนี้อ่ะที่อาจจะสูงเป็นนายกสมาคมคนเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแกก็อาจจะได้ไปเป็นอะไรต่อไปเงี้ยใช่ไหมคืออย่างน้อยคนคงไม่ไปขับไล่แกใช่ไหมคือถ้าหาทางลงไม่ดีเนี่ยเดือดร้อนนะถ้าไปประยุทธ์ตอนเนี้ยลำบากหมดผมย้ำนะไม่ค่อยอยากพูดแล้วขอแล้วพูดเยอะแล้วคือประยุทธ์ลำบากหมดหนึ่งลำบากที่หนึ่งก็คือถ้าเขียนคำแก้ตัวไปแถลงกับศาลก็อายเขาลากศาลมาเกี่ยวด้วยศาลดันตัดสินคล้ายแบบนั้นศาลโดนไปด้วยครับถูกไหมสองถ้าประยุทธ์รอดประยุทธ์จะยังมีความนิยมต่อจนถึงได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบต่อไปไหมรอบที่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยได้เก้าอี้ใช่ไหมครับได้เก้าอี้น้อยกว่าเพื่อไทยนะครับถูกไหมแต่ได้เสียงเยอะกว่าถูกไหมครับได้เก้าอี้น้อยกว่าได้เสียงเยอะกว่าแปลว่าพลังประชารัฐเองสู้ในระดับเขตก็ยังไม่เก่งขนาดมีธรรมนัสไม่ใช่หรอไม่ขนาดเพื่อไทยส่ง200เขตเองมีตั้ง350แล้วก็เพื่อไทยส่ง200ด้วยถูกไหมครับครับฉะนั้นเขาจะเสี่ยงเอาประยุทธ์เข้าไปแล้วเขาจะได้อำนาจกลับมายังไงครับข้อที่3เองเนี่ยก็หนักกว่าก็คือว่ามันจะเป็นเงื่อนไขให้เกิดความวุ่นวายในสังคมด้วยหรือเปล่าและไอ้เงื่อนไขเนี่ยผมอยากจะสะใจกับเรื่องนี้มากแต่ผมก็ต้องขอโทษจริงถ้าเกิดผมวิเคราะห์แบบซาดิสแบบนี้คืออะไรเพราะว่าถ้าประยุทธ์กลายเป็นเงื่อนไขให้สังคมมันทะเลาะกันเนี่ยประยุทธ์จะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาเข้ามาเพราะคนทะเลาะกันแต่ถ้าคนมันต้องทะเลาะกันแล้วบาดเจ็บล้มตายเพราะประยุทธ์เนี่ยไอ้ข้ออ้างทั้งหมดในชีวิตเขาจะจบลงนะครับใช่ไหมเดินออกจากรั้วบ้านไม่ได้เลยเนาะ
โอ้เดินออกจากโอ้คือไม่ต้องไปพูดถึงเดินตลาดเดินห้างนะฮะครอบครัวเขาอีกอะไรอีกอ่ะสงสารนะผมสงสารคนรอบตัวเขาที่ไม่ได้รู้อีโนอีเน่นะแต่ประเด็นเนี่ยผมถึงบอกอย่างนี้ว่าต่อให้ประยุทธ์ชนะคือการฟันธงว่าประยุทธ์ชนะหรือไม่ชนะไม่มีประโยชน์หรอกความสำคัญก็คืออะไรคือผลถ้าประยุทธ์ชนะอะไรคือผลถ้าประยุทธ์แพ้ถูกไหมฮะคือถ้าประยุทธ์ชนะเนี่ยชนะวันเนี้ยแพ้ทั้งสงครามครับชนะศึกเดียวเนี่ยสะใจชนะแน่แต่แพ้ยาวกับเอาประยุทธ์เฟดออกไปแล้วทั้งหมดยังอยู่กันได้เนี่ยผมอยากรู้ว่าชนชั้นนำจะคิดอะไรระหว่าง2โจทย์นี้แล้วผมคิดว่าในฐานะคนที่ไม่เอาประยุทธ์หรือคนที่เคลื่อนไหวในกรอบประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องทำสิ่งนี้ให้เห็นไม่ใช่กดดันศาลนะแต่คุณต้องส่งสัญญาณนี้ให้ได้ภายใน 2-3 อาทิตย์เนี้ยว่าถ้าประยุทธ์รอดเนี่ยบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปแล้วครับไม่งั้นผมคิดว่าเราจะได้เห็นอะไรอีกหลายอย่างแล้วคุณประยุทธ์เองเนี่ยไม่น่าจะอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นหรอกมันไม่มีอะไรที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของคุณประยุทธ์อีกแล้วใช่ไหมถ้าคุณเป็นต่อโดยการเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยคุณจะคงความชอบธรรมที่มีอยู่ได้ยังไงครับอาจารย์ผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมีคนไปกรอกหูเขาตลอดแล้วแหละแสดงว่าเขาคงไม่ฟังอ่ะนะก็คงมองว่าเขาเอาอยู่เฮ้ยมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นเฮ้ยใช่ผมคิดว่าอย่างไรจัดการได้นี่เป็นสิ่งที่เขาประมาทนะเผด็จการไม่มีฉลาดหรอกสำหรับผมวันพุธ 23:00 น.เป็นต้นไปยามทำอะไรอยู่